ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวดีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP เรดิโออำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวารีก็กลับมาดำเนินรายการเช่นเดิมค่ะต้องขออภัยเมื่อวานพอดีว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นวันทำบุญครบรอบ7วันในการจากไปของป่านะคะก็เลยอยากจะทำแบบใจแบบให้มันไม่รีบอะที่ผ่านมาเนี่ยคืองานที่ตัวเองทำเนี่ยในการจัดงานเนี่ยต้องบอกว่ามันทำอยู่แทบจะคนเดียวน้องชายเนี่ยก็มีหน้าที่ดูแลแม่ซึ่งแม่เองก็น่าเป็นห่วงตอนแรกๆอะนะแต่ตอนนี้ก็ทำใจได้แล้วล่ะแต่ก็ให้อยู่คนเดียวไม่ได้น้องชายก็จะคอยดูแลแม่หน้าที่นะคะแล้วก็ต้อนรับญาติๆคือเราก็ไม่มีเวลาดูแลญาติพี่น้องอะพี่น้องมากันทีนี้ส่วนที่เหลือทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งงานเลยเนี่ยคือเราทั้งงานเลยแล้วป่าก็มีลูกแค่2คนพอน้องไปดูแม่เราก็เลยต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องพระเรื่องสถานที่เรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรเต็มไปหมดเลยแต่ที่พูดตรงนี้เนี่ยไม่ได้บ่นนะพูดให้ฟังว่ามันเยอะมันก็เลยไม่มีเวลาที่จะอยู่กับอะไรนานๆจริงๆเป็นคนที่ซึมซับอะไรนานๆชอบทำกับข้าวก็ชอบแบบมีความสุขกับการทำอ่ะหรือทำอะไรจัดสถานที่เลยชอบแบบมีความสุขกับสิ่งนั้นน่ะแต่พอมันรีบเนี่ยมันทำให้เราใช้เวลากับการทำบางอย่างเนี่ยเร็วเกินไปคืนนี้ต้องขอบคุณพี่อ้นสาธิตพี่วันอุทัยวันวันนี้น่าจะเริ่มยุ่งละเพราะว่าเตรียมตัวที่จะทำโรงเจกันก็เลยบอกอาจารย์ไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวพี่จัดการนี่เองก็คือขอรับงานไปเพื่อที่จะช่วยเราเพราะเห็นว่าเราเนี่ยงานเยอะพอมาวัน7วันเนี่ยก็เลยครั้งแรกเนี่ยห่วงจัดรายการอยู่เหมือนกันในที่ได้พูดไปว่าตัวเองเป็นคนรักจัดรายการวิทยุมากรักงานนี้มันเป็นงานที่เมื่อพูดไปแล้วเนี่ยเอาคนที่คอเดียวกันภาษาบ้านเราหรือคนที่จริตตรงกันเนี่ยฟังแล้วเข้าใจเนี่ยมันเกิดประโยชน์ก็เลยขออนุญาตเมื่อวานหยุดจัดรายการไปเยอะ1วันเพราะว่าคนช่วยอะไรเนี่ยเขากลับไปหมดแล้วงาน7วันมันไม่เหมือนกับงานวันสวดธรรมดาซึ่งคนที่ช่วยก็อยู่เต็มไปหมดเลยแต่คนที่ช่วยยืนหลักก็จะมีก็คือเวียงกับคุณแม้วพี่นาง3คนเนี่ยยืนหลักเลยเมื่อวานก็เลยพอดีแม่ก็มาช่วยอยู่ในครัวด้วยก็ได้ดูแลแม่เห็นน้องเห็นแม่มาอยู่ในครัวก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่างดจัดรายการสัก1วันให้กับครอบครัวก็เลยงดจัดรายการแจ้งที่โชคไปตั้งแต่7โมงบอกว่าวันนี้ขออนุญาตงด1วันอยากจะอยู่กับครอบครัวอยากจะทำอะไรให้มันแบบสบายๆอยากจะกล่าวคำถวายอยากจะทำนู่นทำนี่ให้มันแบบให้มันเต็มที่อะสบายๆก็จบรู้ล่วงไปด้วยดีค่ะก็ถวายทำง่ายๆครอบครัวเราเป็นครอบครัวเล็กๆเราไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์เราไม่ได้มีอะไรตำแหน่งใหญ่โตเราไม่มีอะไรเรามีแต่ความรักกันแล้วก็พยายามที่จะทำตัวให้ดีให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่ให้เป็นปัญหาต่อสังคมเท่านั้นก็พอละนะคะก็จบทำให้ป่าสมบูรณ์เมื่อวันซืนก็คือล่วงหน้าก่อนที่จะทำบุญ7วันเนี่ยก็ไปเก็บกระดูกคือที่กรุงเทพเนี่ยเขาจะมี
คนที่คอยเก็บแล้วก็อันนี้ให้เลยแต่ที่เราเนี่ยต้องเก็บกันเองเขี่ยกันเองหมดเลยค่ะเก็บขี้เถ้ากันเองอะไรเองหมดเลยอ่ะต้องทำเองทุกอย่างก็ได้พี่ภาพเนี่ยค่ะมาช่วยเก็บกระดูกป๋าแล้วตอนนี้เนี่ยก็เอากระดูกไปไว้ที่ห้องเมื่อก่อนเนี่ยเคยนึกในใจนะคะคนที่เอากระดูกไปไว้ที่ห้องเนี่ยโหน่ากลัวเลยน่ากลัวเพราะว่ากระดูกอะนะหลายๆคนก็จะมีอารมณ์แบบจินตนาการอะไรไปอย่างนั้นก็เลยดูใจตัวเองมันกับไม่ได้มีความรู้สึกนั้นเลยใส่กระดูกไว้สองโกรธค่ะโกรธหนึ่งจะเก็บไว้ที่ตัวเพราะว่าพ่อเราต้องอยู่กับเราแล้วเมื่อคืนก็ดูวิดีโอที่ถ่ายป๋าไว้ก่อนจะเสียนะคะถ่ายไว้เยอะมากถ่ายเอาไว้ตอนช่วงก่อนจะเสียประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะแต่ว่าช่วงที่ใกล้เสียจริงๆชั่วโมงแบบย้อนหลังมา2ชั่วโมงหลังนี่ไม่ได้ถ่ายอะไรแล้วเพราะว่ามันเป็นนาทีสำคัญตลอดเวลาไม่สามารถจะถ่ายอะไรได้นะแต่ตอนที่ช่วงโมงที่แบบว่าความดันดีขึ้นอะไรดีขึ้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าป๋าเราไปแน่ๆแล้วเราก็เลยถ่ายเก็บไว้ถ่ายเสียงถ่ายอะไรเก็บไว้คุยกันเก็บไว้นะคะแล้วเมื่อคืนก็เลยมานั่งเปิดดูพร้อมกับเรามีโกรธของป๋าเราเนี่ยกระดูกเนี่ยอยู่ที่เราสองโกรธมันกับรู้สึกเหมือนมีเทวดาคุ้มครองอะความรู้สึกเนี่ยมันไม่สามารถอธิบายได้มันกับไม่ได้รู้สึกว่ากลัวหรืออะไรเลยแต่พอเอาป๋ามาไว้ในห้องเนี่ยมันมีรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีเทวดาคุ้มครองอะเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยป๋าก็มาอยู่กับเราคิดอย่างนั้นนะคะก็มันทำให้ก้าวข้ามผ่านความรู้สึกที่ตัวเองสงสัยมาได้ว่าเฮ้ยเราสงสัยว่าคนที่เขากลัวกันเนี่ยเขากลัวกันตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยโอ้โหพ่อแม่ตัวเองแม้กระทั่งเตียงเนี่ยเตียงนอนหรืออะไรแบบเนี้ยไม่ยอมนอนเลยนะบริจาคหมดเลยของคนเสียชีวิตเนี่ยทั้งที่มันคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดน่ะมันเป็นสิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้เราอะอย่างเผานี่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นเตาในกรุงเทพเนี่ยเขาสามารถที่จะไม่เอากระดูกไว้ได้เลยนะเขาตั้งความร้อนสูงมากๆแล้วกระดูกก็ไม่เหลือเลยก็สามารถทำได้แต่นี่ก็ได้ฟันมาสองเล่มแล้วก็ได้กระดูกมาแล้วบอกก็ทำบุญก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณท่านญาติธรรมกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปเลยนะคะที่มาในงานกราบขอบพระคุณคุณหมอสมชายท่านประธานจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็กราบขอบพระคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่ให้เกียรติมาในงานอีกครั้งนึงคราวนี้จบจริงๆนะคะจบจริงๆละก็เดินหน้าต่อนะคนเสียชีวิตก็เราก็ทำให้ดีที่สุดส่วนเราเองเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราต้องเดินหน้าต่อเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังจัดรายการอยู่ตลอดอาหารอะไรจริงๆเนี่ยทำอยู่ตลอดอะค่ะแต่ว่าไม่ได้โพสต์มันไม่มีเวลาโพสต์เลยมันแบบคุยอะค่ะคุยอยู่อะพอเดินวันนี้เจอคนนี้พอเดินไม่เจอคนนี้เดินไม่เจอคนนี้เจอคนนู้นทีเจอคนนี้ทีคุยหมดเวลาไม่รู้จะเขี่ยโทรศัพท์ตอนไหนไม่รู้จะเขี่ยโพสต์ตอนไหนอย่างเงี้ยค่ะมันไม่มีเวลาโพสต์ขอบคุณมากๆค่ะใครเอ่ยรูปหัวใจมาคุณอ้อยนะคะวันนี้เดี๋ยวเตรียมตัวปล่อยปลาค่ะเดี๋ยววันนี้ว่าจะปล่อยปลาเยอะนิดนึงให้กับป๋านะคะเมื่อวานก็ทำบุญคือทำทุกวันไปมาเนี่ยการทำบุญต่างๆเนี่ยจุดหมายมันเลยเพิ่มขึ้นจากที่เมื่อก่อนเราทำบุญทั่วไปตัวเองมีผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นที่รักนะเมื่อก่อนคือปู่เลี้ยงนะปู่เป็นคนเลี้ยงตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆนะตอนนี้เนี่ยมีป๋าคนหนึ่งนะที่อาจจะต้องขออนุญาตว่าลำเอียงนิดนึงพิเศษความพิเศษเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนอื่นเนี่ยเราจะลำเอียงเอาแต่พวกเราเอาไว้อะไรเงี้ยไม่ใช่แต่เราพิเศษในความรู้สึกของเราคือท่านเป็นผู้มีพระคุณน่ะเราก็ต้องเจาะจงนิดนึงสำหรับเราคือ
มันยังมีอัตตาอยู่คือเราพูดได้อะว่าโลกใบนี้พระพุทธเจ้าสอนว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาเราต้องไม่ยึดถือต้องไม่อะไรเนี่ยแต่ตราบใดที่เรายังมีอัตตาตัวนี้อยู่เนี่ยเราก็เอาอัตตาตัวเนี้ยให้มันเป็นคุณอย่าให้มันเป็นโทษเอาอัตตาที่มีอยู่เนี่ยให้มันเป็นคุณคือเพื่อที่จะตอบแทนบุญคุณของอัตตาเราเนี่ยแหละคนที่ให้ชีวิตเรามาเนี่ยทำยังไงให้มันเป็นคุณวันหนึ่งเนี่ยอัตตาตัวนี้แหละจะกลายเป็นอนัตตาเพราะไอ้ความดีความคิดดีความปรารถนาดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยต่อบุคคลที่มีพระคุณต่อบุคคลที่อยู่รอบข้างของเราเนี่ยจะกลายเป็นพลังของความเข้าถึงอนัตตาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าเนี่ยจะสอนเราเนี่ยให้เราเนี่ยทำตัวแบบไหนกับบุคคลอย่างไรธรรมะข้อพวกนี้เยอะมากนี่คือสะพานที่เราจะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงความเป็นอนัตตาคุณจิตใจหยาบกระด้างคุณจะไม่มีทางเข้าถึงอนัตตาได้จากจิตใจที่หยาบกระด้างค่ะคุณก้าวข้ามความเข้าใจความเป็นอัตตาไม่ได้คุณจะไม่มีทางเข้าใจความเป็นอนัตตาพูดจบแล้วพูดใหม่ไม่ได้ด้วยนะคะมันเกิดขึ้นจากความเข้าใจนะแต่พูดแนวเดิมได้แต่คำพูดเดิมไม่ได้คือจิตใจของเราเองเนี่ยมันยังหยาบกระด้างต่อบุคคลที่อยู่รอบตัวอยู่นะจะไปพูดทำไมอนัตตาไม่มีประโยชน์คุณไม่มีทางเข้าถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าตัดเด็ดขาดถึงจะบอกว่าอนัตตาเป็นสิ่งสูงสุดเนี่ยแต่มันก็ต้องเข้าถึงด้วยปัญญาเรายังไม่มีสติปัญญาเพียงพอที่จะอยู่กับโลกใบนี้เนี่ยอย่างเมตตาเรายังไม่มีสติกำลังของปัญญาเพียงพอที่จะอยู่กับโลกใบนี้อยู่กับสังคมนี้อย่างเข้าใจได้แล้วเราจะไปเข้าใจอนัตตาได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีทางเป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในพุทธศาสนาของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสให้เราเนี่ยเข้าใจเรื่องของศีลศีลเนี่ยแหละค่ะคือการอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ยังมีความสุขนะคะศีลเนี่ยพระพุทธองค์ทรงสอนเราว่าเราเนี่ยต้องมีสติแล้วก็เตือนเราเอาไว้ในมหาปรินิพพานสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารเนี่ยมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดในหลักสูตรนักธรรมตรีก็ได้มีการเรียนเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ประมาทมีลักษณะอย่างไรเอาแบบว่าเป็นพื้นฐานก่อนคือถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องแค่นี้เราจะไปพูดถึงอนัตตามันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกับเราจะพูดถึงเรื่องของทฤษฎีของการเกิดหินสักก้อนหนึ่งเรายังไม่เข้าใจคำว่าแร่ธาตุเลยเนี่ยคุณจะพูดถึงทฤษฎีหินเนี่ยเป็นไปไม่ได้คุณต้องเรียนรู้อะไรต้องเยอะต้องแยะกว่าคุณจะเข้าใจว่าหินก้อนหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงตอนหลังมันกลายเป็นเพชรมันกลายเป็นพลอยเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าคุณไม่เข้าใจอยู่ดีคุณจะไปเรียนรู้ยอดมันเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณเรียนรู้ยอดคุณได้แค่พูดตามสิ่งที่คุณอ่านมาแต่คุณจะไม่มีทางเข้าใจอนัตตาก็เหมือนกันอนัตตาเป็นสุดยอดของพุทธศาสนาละของความเข้าใจแต่มันไม่ได้แปลว่าฟังปุ๊บได้เข้าใจปั๊บถ้าเข้าใจแบบนี้มันเข้าใจได้แต่มันอาจจะเอาไปทำอะไรไม่ได้จิตใจก็อาจจะหยาบกระด้างเหมือนเดิมเพราะว่าเราเข้าใจอนัตตาไม่จริงต้องขออภัยรายการธรรมโมลีขออนุญาตพูดแบบนี้มีหลายคนบอกว่าตัวเองเป็นคนพูดตรงคำว่าตรงในพุทธศาสนาคือตรงกับเรื่องจริงจริงตามหลักคำสอนนะคะนี่คนพูดตรงแม้กระทั่งคำพูด ที่ตรงเนี่ยพุทธเจ้าเองเนี่ยยังเลือกที่จะพูดเลยว่าเรื่องไหนควรหรือไม่ควรเรื่องพูดตรงบางอย่าง
ที่มันทำร้ายคนอื่นเขาไม่พูดกันบัณฑิตอะนะคะบัณฑิตจะไม่พูดเรื่องตรงที่มันทำร้ายคนอื่นแต่จะพูดแต่เรื่องตรงที่มันเป็นบุญแต่หลายคนที่ตัวเองบอกว่าตัวเองเป็นคนพูดตรงหลายเห็นมาหลายคนแล้วต้องขออภัยที่จะต้องเอาชีวิตจริงมาคุยกันเราคงมาสร้างภาพกันอยู่ทุกเรื่องไม่ได้คนพูดตรงเนี่ยแปลกนะขี้นินทาต้องขออภัยมันตรงไม่จริงถ้าคนพูดตรงเนี่ยต่อหน้าเนี่ยรู้สึกยังไงเนี่ยมันต้องแสดงออกมาแบบนั้นพูดแบบนั้นบอกกันตรงๆว่าคิดอะไรอยู่อันนี้เขาเรียกคนพูดตรงแต่คนที่บอกตัวเองพูดตรงเนี่ยหลายคนที่ตัวเองเห็นเนี่ยมักจะเป็นคนขี้นินทาต่อหน้าก็อย่างนึงอ่ะรับหลังก็อย่างนึงอ่ะแล้วเขาบอกว่าตัวเองเป็นคนพูดตรงมันไม่น่าจะใช่นะคนพูดตรงไม่น่าจะมีบุคลิกแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะญาติธรรมไม่แน่ใจว่า Facebook เนี่ยโดนปิดกั้นหรือเปล่าขออนุญาตทักตัวเองด้วยรูปหัวใจนะคะเปิดการมองเห็นนิดนึงเพราะหลายคนเนี่ยช่วงนี้บอกว่าหาไลฟ์สดไม่เจอนะคะเพราะว่ามันมีธุรกิจเกี่ยวกับการทำธุรกิจบนออนไลน์นะคะแบบนั้นทีนี้เนี่ยความไม่ประมาทนะคะความไม่ประมาทในหลักสูตรของนักธรรมนะคะอธิบายไว้ว่าความไม่ประมาทเนี่ยการควรทำความไม่ประมาทใน4สถานความไม่ประมาทมีลักษณะยังไงในการละกายทุจริตประพฤติกายสุจริตแค่คำนี้คำเดียวเนี่ยก็ยากแล้วดูเขาทุกวันเลยค่ะทุกวันได้เวลาจะเข้ากล้องค่ะโซดาเดี๋ยวก่อนนะคะเลอะหมดเพราะหมาเนี่ยล่ะลงไปหลุดนะคะก็คือข้อแรกเนี่ยก็ยากแล้วที่เราคุยกันเรื่องเมื่อสักครู่เนี่ยก็เกี่ยวกับความไม่ประมาทเหมือนกันเราแน่ใจหรือเปล่าว่าเราเนี่ยไม่ประมาทตามหลักคำสอนพระเจ้าจริงๆในการละกายทุจริตแล้วก็พฤติกายสุจริตเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะได้เวลามาทุกวันค่ะคุณอ้อยเมื่อวานคุณแมวก็ไปซื้อยาทาเป็นขี้เลื้อนกันนะเริ่มเป็นกันเนี่ยเพราะว่าตัวเองไม่มีเวลาดูแลเท่าไหร่เยอะค่ะสมัยก่อน2ตัว3ตัวจับอาบน้ำไว้อยู่เดี๋ยวนี้โหไม่มีเวลาจะอาบของตัวเองยังวิ่งไปอาบน้ำไม่ทันเลยจะว่าทำไมชีวิตตอนนี้ทุรักทุเลมากเลยนะกายทุจริตมีอะไรบ้างทีเนี้ยเรามาดูกันว่ากายทุจริตคือ1ไม่ฆ่าสัตว์อ่ะมีประเด็นวันนี้วันพระมีการปล่อยปลาแล้วก็มีประเด็นเห็นทาง Facebook มีการพูดถึงการปล่อยปลาการปล่อยสัตว์ต่างๆคือคนพูดส่วนโอ้โหคราวนี้หนักกว่าเดิมโทรศัพท์จะล้มโซดาค้าลงไว้นะลูกไปเลยไปเลยจะเกี่ยวไม้คุณโซดาเรานั่นไม่ยอมเดี๋ยวก่อนนะคะหมาไม่ยอมเป็นยังไงล่ะฮะมันเป็นยังไงเนี่ยลงไปลูกเลิกหมดแล้วเนี่ยโอ้โหดูไม่ยอมต้องขออภัยนะคะตอนนี้มีสถานการณ์ไม่โซดาไปตัวเองคนไม่ได้ดุหมาเป็นคนไม่ดุสัตว์อะค่ะมันก็เลยเคยเราดุก็ไม่กลัวด้วยนะคะเป็นคนไม่ดุเพราะฉะนั้นเนี่ยดุสัตว์ไม่มีตัวไหนกลัวสักตัวแล้วไม่รู้ว่าเราดุนะคะกายทุจริตก็คือ1การฆ่าสัตว์ต้องแยกให้ได้ซะก่อนนะความไม่ประมาทในพุทธศาสนาเนี่ยคืออะไร1กายทุจริตคือ1ฆ่าสัตว์ทุจริตก่อน2ช่อโกงอะอธินาทานาก็คือกอบอาชีพที่ทุจริต3
ก็คือการประพฤติผิดในกามสามข้อเนี้ยแล้วก็ดื่มสุรานะคะเป็นกายทุจริตอันนี้แถมให้นะคะดื่มสุราทำตัวเองให้เสียหายทีนี้พูดถึงเรื่องของการปล่อยสัตว์อันดับแรกเนี่ยคนที่จะพูดเรื่องนี้ได้เนี่ยต้องมีความเข้าใจเรื่องบุญซะก่อนคุณจะเอาทฤษฎีอะไรต่างๆเนี่ยมาพูดเยอะแยะไปหมดคุณพูดได้แต่คุณเองเนี่ยคุณทำอะไรไม่ได้เลยด้วยซ้ำการปล่อยสัตว์เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเราอาจจะปล่อยระยะยาวไม่ได้แต่เขาออกจากเขียงมาแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเหมือนเราอะเหมือนกับเราไปหาหมอที่โรงพยาบาลเรารอดขึ้นมาอีกสัก10วัน20วันเรายังดีใจเลยคิดถึงหลักความจริงนะคะเราไปโรงพยาบาลเนี่ยศักยภาพในการรักษาของแพทย์เนี่ยก็มีไม่เท่ากันเพราะว่าขึ้นอยู่กับเครื่องมือในการรักษาถ้าสมมุติว่าเรามาพูดว่าทำไมไม่รักษาให้เต็มที่สมมุติว่าเราไปอยู่ในโรงพยาบาลที่แบบห่างไกลความเจริญแล้วทำไมเราไม่ด่าหมอที่อยู่ห่างไกลความเจริญว่าทำไมไม่เอาเครื่องมือแบบโรงพยาบาลจุฬาหรือโรงพยาบาลรามามารักษาถ้าจะด่ากันแบบนี้มันไม่จบไงอุ้ยมันมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมทำไมรักษาไม่เท่ากันทำไมบนดอยถึงไม่รักษาให้มันดีๆเหมือนกับที่จุฬาหรือที่รามาทำไมเราไม่พูดมันคืออันเดียวกันคือถ้าใจของเราเนี่ยอันดับแรกเราคุยเรื่องบุญก่อนบุญในพุทธศาสนาก่อนว่าบุญเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างแล้วจิตเนี่ยมันมีความเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเลยนะจิตเกิดดับ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 รัดนิ้วมือเดียวเนี่ยล้านขนาดพอรัดนิ้วมือเดียวเนี่ยล้านขนาดเนี่ยในขณะที่ปลาตัวหนึ่งเนี่ยเอาแค่ตัวเดียวถ้าเกิดว่าเราไม่ไปซื้อเลยปลาตัวเนี้ยเอาเรื่องบุญก่อนนะอย่าไปต้องไปคุยระบบนิเวศทั้งหมดเอาทีละเรื่องอย่าสับสนคนที่พูดอย่างเงี้ยคือคนที่สับสนส่วนใหญ่สับสนต่อการทำบุญสับสนต่อการทำงานสับสนต่อชีวิต ต้องขออภัยที่ต้องพูดความจริงคือเอาบุญก่อนอันดับแรกเนี่ยปลาเนี่ยมันกำลังจะถูกฆ่ามันถ้าเราไม่ไปซื้อมาเนี่ยโดนฆ่าแน่นอนเราจึงซื้อชีวิตของเขาเนี่ยออกมาจากจุดนั้นเหมือนกับคนที่จะตายอ่ะถ้าเกิดว่าเขากำลังจะตายยังไงเขาก็ต้องตายอ่ะแต่เราเอาออกซิเจนไปช่วยเขาอะไรเขาเนี่ยมันก็ทำให้เขาหายใจดีขึ้นอย่างน้อยตายก็ไม่ทรมานอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็คือความช่วยเหลือนะถึงเขาจะไม่รอดอย่างหมอเนี่ยอย่างของป๋าตัวเองเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยพ่อของเจ้าของเนี่ยถ้าหมอเขาไม่ใช่ความช่วยเหลือเลยเนี่ยป๋าเสียไปตั้งนานแล้วเสียไปตั้งนานแล้วค่ะเพราะว่าให้ทั้งยาฆ่าเชื้อแต่ยาเนี่ยมันก็ไปทำลายระบบร่างกายด้วยต้องเลือกเอาระหว่างว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อถ้าเกิดว่าช่วยต่อไปกว่านี้ให้มีลมหายใจก็ได้คือปั๊มหัวใจคือให้ออกซิเจนแบบทางท่อทางต่อเลยจากปอดอะไรเงี้ยมันก็ได้แต่ว่าเอาไหมอ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการความช่วยเหลือเนี่ยในระดับไหนทีนี้เนี่ยตัวเองก็ไม่เอามันรอดแล้วมันแบบเจ็บสมมติว่าปั๊มหัวใจแล้วปอดกระดูกปอดแตกไอ้กระดูกขอโทษเลยกระดูกหน้าอกแตกแล้วเอาท่อใส่ลงไปเจาะลงไปที่ปอดแล้วป๋าก็หายใจพะงาบอยู่ด้วยความรำคาญไอ้เจ้าตัวท่อเนี่ยในฐานะที่เราเรียนอภิธรรมมาเราสอนกรรมฐานเรารู้ว่าความรักในรูปเนี่ยมันมากโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเขาจะรักรูปเนี่ยว่ามันเป็นเราเพราะฉะนั้นเมื่อรูปมันมีความทุกข์อยู่เนี่ยใจมันจะไม่มีความสุขเลยเราตัดอันนี้ทิ้งละเราไม่เอาอันนี้แต่ว่าเขาก็ให้ยาฆ่าเชื้อให้ยานู่นให้ยานี่ตลอดอะค่ะจนป๋าเสียชีวิตมันก็ยื้อชีวิตขึ้นมาอีกนิดนึง
ในขณะที่เขาเนี่ยคุณหมอคุณพยาบาลช่วยเขาก็ได้บุญขณะจิตหนึ่งเนี่ยรัดนิ้วมือหนึ่งเนี่ยมันล้านล้านขนาดนะเพราะฉะนั้นบุญมันได้แล้วในขณะที่มันใช้มันเวลามันดำเนินไปเนี่ยบุญเนี่ยมันได้แล้วได้ตั้งแต่ตอนที่เขาทำคุณจะบอกว่าเอ้ยเขาต้องตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมไม่ถึงทำไมถ้าเกิดจะพูดถึงกรณีป่าเนี่ยทำไมถึงไม่พาไปโรงพยาบาลรามาเนี่ยปกติป่ารักษาที่รามาค่ะตลอดตั้งแต่ป่วยทำไมไม่พาไปโรงพยาบาลรามาล่ะเนี่ยคุณขาดคุณธรรมคุณพาไปได้คุณไม่ยอมพาไปอะไรแกก็ว่าไปพูดได้แต่อีกคนนึงบอกว่าก็เขาจะเสียแล้วพาไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรคือถามหมอแล้วถ้าเกิดเราพาไปเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้บ้างหมอเขาบอกว่าคือของที่อยู่ในร่างกายเนี่ยมันไปหมดแล้วอ่ะก็ยื้อได้ระดับหนึ่งก็เลยแบบอุ้ยทั้งนั้นไม่ยื้อเราตั้งใจดีกว่าว่าเราจะอยู่ยังไงต่อกันด้วยกันยังไงต่อไปแบบนั้นหมอมันไปหมดแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็โอเคทีนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของการปล่อยสัตว์สัตว์เขาจะตายอยู่แล้วอะแล้วก็ไม่มีใครอยากตายด้วยนะถามว่ามีใครในโลกใบนี้อยากตายบ้างถ้ามีเราจะถูกประหารชีวิตแล้วมีคนบอกเราว่าฉันต่อเวลาให้เธออีกหนึ่งวันเธอจะรอดถามว่าคุณจะดีใจไหมถ้าคุณบอกคุณดีใจว่าคุณอย่างน้อยคุณก็ไม่ตายหนึ่งวันอะปลาก็เหมือนกันคุณอย่าไปมองระบบนิเวศอะไรมันหลุดออกมาจากตรงเขียงแล้วมันจบแล้วระดับนึงอะถ้าคุณไม่อนุโมทนาบุญกับเขาคุณก็ไม่ควรไปต่อว่าเขาพระพุทธเจ้าสอนให้เราอนุโมทนาบุญอันนี้มันเป็นเรื่องของการก้าวก่ายบางทีเนี่ยความหวังดีที่มันไม่รู้หน้าที่ตัวเองเนี่ยมันกลับกลายเป็นการก้าวก่ายสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นเขาเงินเนี่ยมันก็เป็นเงินของเขาเขาไปซื้อมาจากหน้าเขียงนะเขาไม่ได้เอาไปเอาของอะไรของคุณไปเขาไปซื้อมาจากหน้าเขียงแม่ค้าเขาก็ขายมาแม่ค้าเขาพร้อมที่จะฟันคอปลาตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เราไปซื้อปลามาแล้วปลาเขาก็รอดอ่ะทีนี้เนี่ยคุณต้องไปดูสะคุณต้องโหเงินไม่ใช่แล้วตกลงว่าให้มันตายหน้าเขียงแต่ตอนนั้นเลยใช่ไหมล่ะเงี้ยคือคุณข้อแม้คุณเยอะมากคุณต้องไปปล่อยในระบบนิเวศปลาใหญ่กินปลาเล็กปลาน้อยมันก็เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาลงไปแล้วเขาก็ต้องหาทางรอดอ่ะเหมือนกับเราอยู่ในสงครามอ่ะแล้วเราหลุดออกมาจากสงครามได้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าที่เราอยู่เนี่ยมันจะต้องดีที่สุดไงอย่างน้อยเราก็รอดจากสงครามมาแล้วอ่ะทีนี้เราจะอยู่ต่อยังไงมันก็เรื่องของเราเราออกจากสงครามมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องต่อสู้ชีวิตของเราต่อปลาก็เช่นเดียวกันปลาเนี่ยเขาออกมาจากเขียงแล้วเนี่ยคุณมาด่าคนปล่อยว่าคนปล่อยเนี่ยควรที่จะหาระบบนิเวศที่ดีกว่านี้อย่างงู้นอย่างงี้คือจิตใจของคนพูดเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ดีคือมันไม่ใช่หน้าที่ของเราอะเงินเราก็ไม่ได้จ่ายสักบาทเดียวแล้วปลาเขาก็หลุดออกมาจากเขียงแล้วคุณจะให้เขาวิ่งตะเวนไปหาที่เลี้ยงปลาที่ไหนคุณไม่ทำอะไรแต่คุณพูดอะแบบนี้ถือว่าขาดจรรยาบรรณของความเป็น เรียกว่าวิชาชีพนะถ้าเกิดว่าตัวเองแบบเป็นนักอนุรักษ์จริงๆอะไรจริงๆเนี่ยการที่เราจะทำอะไรเนี่ยมันต้องทำถ้าเกิดคุณพูดอย่างนี้คุณมารับปลาไปอย่าพูดอย่างเดียวสมมุติว่าเราเนี่ยมีเงินเราซื้อปลาออกจากเขียงแล้วถ้าคุณอยากจะได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยคุณมารับปลาไปแล้วคุณไปดูแลปลาอย่างที่คุณพูดถ้าอันนี้โอเคอย่างนั้นก็ไม่ต้องปล่อยปลาถ้าเกิดว่าพอจะซื้อปลามาปล่อยก็มานั่งคัดค้านอยู่แบบเนี้ยมันก็ไม่หลุดออกมาอย่างน้อยๆอ่ะ3วัน2วัน4วัน5วันเนี่ยชีวิตเขาก็ถูกต่อออกไปอ่ะดีเพราะเขาโดนฆ่าตรงนั้นมันดีกว่ากันไหมอ่ะมันถึงอาจจะไม่ดีที่สุดแต่มันก็ดีกว่าทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของบุญว่าอันนี้แหละค่ะบุญเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วช่วยชีวิตของคนเนี่ยจิตเนี่ยธรรมชาติของจิตมนุษย์เนี่ยมันจะมีการสะสมบุญบาปอยู่ตลอดเวลา
ตอนที่เราช่วยเขาออกมาเนี่ยจากการเผชิญกับความตายบุญมันเกิดขึ้นแล้วนะจะมันจะไปต่อยังไงเนี่ยถ้าเกิดเราไปพูดว่ามันต้องไปยู่อย่างเงี้ยนั่นคือคุณไม่เข้าใจคุณไม่เข้าใจคำว่าบุญมันเป็นบุญอันใหม่ซึ่งเราอาจจะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้มันเป็นเรื่องของการทำบุญที่มันมีความปานนี้ที่ไม่เท่ากันแต่อันดับแรกเนี่ยมันคือหลุดออกมาแล้วหลุดออกมาจากถูกการถูกฆ่าทีนี้ถ้าเกิดว่าถามคำหนึ่งท่านญาติธรรมที่กำลังฟังอยู่ลองคิดตามนะคะว่าถ้าสมมติว่ามีคนมาพูดแบบนี้ว่าไม่ให้จับปลาเนี่ยไม่ให้ไปซื้อปลาเนี่ยจากตลาดมาปล่อยถ้าอย่างนั้นเราก็ปล่อยให้แม่ค้าฆ่าใช่ไหมปล่อยให้ฆ่าไปให้หมดเลยเพราะว่าเอามาก็ไม่มีที่จะปล่อยแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายอยู่ดีระบบนิเวศทำลายอย่างนั้นหรือไงอย่างเงี้ยนะคะนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องของการกระทำโดยไม่ประมาทความไม่ประมาทในพุทธศาสนาของเราเนี่ยคือการไม่ฆ่าสัตว์ก็คือกายสุจริตก็คือไม่ฆ่าสัตว์การทำกายทุจริตก็คือการฆ่าสัตว์อันนี้เราช่วยนี่คือความไม่ประมาทนะคะอย่าเอาอะไรมาจับผิดคือคนที่มองโลกในแง่ร้ายเนี่ยมันสามารถพูดให้มันผิดได้อะถ้าตัวเองไม่ถูกใจขึ้นมาเนี่ยก็หาเรื่องพูดขึ้นมามันฉลาดในการใส่ร้ายคนฉลาดในการมองโลกในแง่ร้ายแบบนี้เนี่ยถือว่าขาดทุนกับการที่เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าขาดทุนอย่างแรงเลยคนอื่นเขาได้บุญกันเรามานั่งว่าเขาอยู่เนี่ยมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยนะคะข้อที่สองนะคะข้อที่สองก็ข้อนี้ก็เหมือนกันนะต้องบอกก่อนว่าต้องเว้นในวจีทุจริตทีนี้เนี่ยวจีทุจริตอ่ะมีอะไรบ้างแหมวจีทุจริตมีอะไรบ้างมีหนึ่งด่าเลยพูดด้วยความโกรธพูดด้วยความแบบไม่สุภาพอ่ะคนที่จะพูดคำไม่สุภาพได้เนี่ยมันต้องใช้ใจเยอะนะอย่างตัวเองเนี่ยจะพูดว่าใครสักทีหนึ่งแม้กระทั่งเอาคำว่าของคนอื่นมาเล่าเนี่ยเราบางทีบางคำเรายังพูดไม่ได้เลยมันรู้สึกว่าโอ้โหมันคำพูดมันพูดยากมันกระดากปากมันอายปากสองพูดนินทาคนการที่เราจะนินทาใครได้เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากจิตของเราเนี่ยที่มันไม่ดีซะก่อนคือคนทุกคนเนี่ยมันมีความดีด้วยกันทั้งนั้นน่ะแม้กระทั่งบางคนเขาทำความดีอยู่เนี่ยเรายังสามารถนินทาเขาได้เลยเพราะหัวใจของเราเนี่ยมันบอดหัวใจของเราเนี่ยมันไม่ดีหัวใจคนมันไม่ดีเนี่ยมันจะสามารถมองคนอื่นดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคนนินทาคนเนี่ยหรือโดยคนที่แบบจับผิดคนอื่นเอามาพูดมาว่าวันๆนึงต้องทำอะไรหรอกนัดเจอกันแล้วก็นินทากันประโยชน์ที่จะทำก็ไม่มีแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นคนดีปรารถนาดีแล้วก็นินทาเนี่ยคำนินทาก็คือมีคุณสมบัติแบบไหนว่าจะไปหาคำจำกัดความของคำว่านินทาคือพูดสิ่งที่ไม่ดีลับหลังถ้าสรรเสริญได้อยู่นะไม่จะไปนินทาพูดสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยลับหลังแต่ต่อหน้าเนี่ยสรรเสริญคนแบบนี้คบไม่ได้ต่อหน้าเนี่ยมีมารยาทดีทุกอย่างเลยบางทีก็น่ากลัวด้วยซ้ำแล้วคนแบบนี้เนี่ยมีเยอะในสังคมมีเยอะมากอันนี้คือวจีทุจริตอันที่สามก็คือปิสุนะวาจาก็คือการพูดส่อเสียดให้ร้ายคือบางทีเนี่ยคนเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหากันแต่เราเองเนี่ยอาจจะหวังผลประโยชน์อาจจะผลประโยชน์ระดับแรกเนี่ยโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องของทรัพย์สินเงินทอง
ผลประโยชน์แรกของมนุษย์ก็คือความรักหรือบางคนเนี่ยเอาแบบพูดแบบเรื่องจริงอะนะบางทีเนี่ยสับหรือหนังสือก็จะเขียนยากมากเราต้องใช้การคุยเนี่ยมาคุยกันอยากจะมีอนาคตอยากจะมีชีวิตที่ดีอยากจะเป็นที่ยอมรับของสังคมต้องการจุดยืนของตัวเองก็ใช้วิธีการพูดส่อเสียด พูดยกยอตัวเองขึ้นมานินทาคนอื่นใส่ร้ายคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นวิธีการของคนพาลซึ่งบัณฑิตเนี่ยเขาไม่ทำกันคนที่มีความสามารถคนที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ใช้วิธีนี้กันผู้คนใช้วิธีนี้มักจะไปไม่รอดเราดูได้จากอะไรเราดูได้จากปัจจุบันที่เขาเป็นดูอายุเลยถ้าสมมติว่า50ปีเนี่ยเขายังกระล่องกระแลงกระล่องกระแลงอยู่คนคบยาวๆ10ปี20ปีสนิทสนมกันไม่มีมีแต่คนคบฉาบฉวยรักกัน5ปีรักกันปี2ปีอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าคนคนนี้ไม่มีใครคบยาวไม่มีคนคบถึงจะฉากหน้าเนี่ยจะมีแต่คนรักเต็มไปหมดเนี่ยแต่ต้องดูนานๆว่าระยะยาวของเขามีใครอยู่ข้างๆเขามั่งมีใครคบเขาได้นานมั่งมีหรือเปล่าเพราะเองเจอมาหลายคนค่ะประเภทแบบโอ้ยใครเจอปุ๊บเนี่ยมีรักเลยรักกันอย่างดีเลยแต่พอเอาอย่างงานศพอย่างเงี้ยหรืองานมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยกลับไม่มีใครสักคนนึงที่เป็นคนเก่าๆเข้ามาหามีแต่คนใหม่ๆที่รักกันเนี่ยแหละอยู่เต็มไปหมดเพราะว่ามันเป็นความสนิทที่ฉาบฉวยมันยังไม่รู้จักนิสัยกันแต่พอใครรู้จักนิสัยตัวเองปุ๊บเนี่ยเขาก็จะหายไปเขาไม่คบคนแบบเนี้ยแล้วก็โอกาสของการทำงานต่างๆเนี่ยไม่ได้คนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเขาก็จะดูคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยกันออกว่าเด็กแบบนี้สมมติว่าเราเป็นอาจารย์สอนเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเด็กแบบนี้อนาคตดีแน่ๆเลยนิสัยแบบนี้เราก็จะดึงเอาไว้ใกล้ๆตัวแล้วเราก็จะหาโอกาสให้กับเขาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่นิสัยไม่ดีเนี่ยถ้าเกิดยิ่งเป็นลักษณะแบบนี้อย่างตัวเองเนี่ยถ้าคนแบบนี้คนที่มีการพูดส่อเสียดยุยงให้คนทะเลาะกันเนี่ยคนแบบนี้ตัวเองจะไม่เอาเข้ามาใกล้ตัวเลยนะยิ่งทำงานใหญ่เนี่ยไม่ได้เลยคนแบบนี้เนี่ยทำให้งานใหญ่เสียหายมากแทนที่คนจะรักกันน่ะคือถ้าเกิดคนเข้ามาในสังคมเราเนี่ยพูดให้คนรักกันน่ะคือคนไม่รักกันก็รักกันขึ้นน่ะอันนี้คือกายสุจริตหรือว่าจีสุจริตทำให้คนสมัครสมานทำให้คนนับถือกันทำให้คนปลองดองกันทำให้คนสามัคคีกันน่ะให้คนไม่รักกันก็รักกันขึ้นกว่าเดิมคนไม่เห็นค่ากันก็เห็นค่ากันขึ้นกว่าเดิมคนแบบนี้ควรที่จะอยู่กับเราใกล้ๆเพราะเขาจะสามารถรวบรวมมวลชนให้กับเราได้แต่ถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วเนี่ยพยายามที่จะพูดให้คนเกลียดกันอ่ะพูดให้คนเกลียดกันอ่ะคนนั้นไม่ดีคนนี้อย่างนั้นคนนั้นไม่ดีอย่างนี้อย่างเราเองถ้าเราเป็นผู้นำเนี่ยโอ้โหตายแล้วงานเสียอย่างสมมติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยทำงานอยู่ตัวเองมีคุณแมวมาช่วยงานอยู่ก็ไปพูดด่าคุณแมวให้คนอื่นฟังหมดเลยพอคุณเองให้คุณแมวทำอะไรให้เนี่ยทุกคนก็จะเกลียดคุณแมวกันงานก็เสียคุณรักตัวคุณเองเนี่ยอันนี้คือคุณรักตัวคุณเองนะถ้าคุณรักงานเนี่ยคุณจะไม่ทำแบบนี้เลยถ้าคุณรักงานเนี่ยคุณจะไม่ทำแบบนี้เลยตัวเองเนี่ยตั้งแต่อยู่ที่เก่ามาตั้งแต่ทำงานกับท่านพระครูสังฆลักษณ์บุญมีเมื่อสมัยที่สาวๆทำกับท่านมาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่พูดให้คนภายในเสียเนี่ยตัวเองจะบอกเลยว่าอย่าพูดเราดูนานๆก่อนเราจะเพิ่งพูดไปเพราะถ้าเราพูดไปแล้วเนี่ยคนเนี่ยเขาเกลียดพวกเรานะเขาไม่ได้เกลียดแค่คนที่เราพูดจำมาไว้อย่างนึงว่าที่ไหนที่มันมีแต่เรื่องวุ่นวายไม่มีใครอยากเข้าไปอยู่
เราต้องมาแก้ไขที่ตัวเราเองกันไม่ใช่เราไปเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังเพราะฉะนั้นใช้วิธีนี้มาตลอดแม้กระทั่งมาอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมหรือมาอยู่ที่วัดภูจวงเนี่ยตัวเองจะไม่เคยพูดเรื่องที่มันไม่ดีถึงมันจะเป็นเรื่องจริงก็ยังไม่พูดเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าการพูดไปแล้วเนี่ยมันเสียหายต่อส่วนรวมไงถ้าเขาไม่เกิดไม่ศรัทธาต่อครูบาอาจารย์เกิดไม่ศรัทธาต่อคนในนี้เนี่ยแล้วเขาไม่มาวัดเราจะเสียหายอย่างเงี้ยก็จะไม่พูดปล่อยให้ธรรมชาติมาจัดการเพราะฉะนั้นคนที่มีลักษณะที่เป็นพูดส่อเสียดคือพูดให้คนทะเลาะกันน่ะพูดว่าคนนู้นทีว่าคนนี้ทีประยุแล้วคนพวกนี้จะมีคนพวกนี้ก็จะไม่มีจะมีลักษณะพิเศษคือก็จะพูดเหมือนกับความปรารถนาดีอะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยระแวงกันเองไม่ไว้ใจกันเองความระแวงความไม่ไว้ใจเนี่ยมันทำให้ไม่รักกันแล้วมันทำให้งานเราเสียถ้าเกิดใครมีบุคลิกนี้ปุ๊บเนี่ยบอกก่อนเลยค่ะอาจารย์ธรรมวรีพยายามที่จะห่างเพราะว่าเรามีอายุมากพอที่จะต้องทำงานเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ถ้าเราเจอคนแบบนี้เข้ามาร่วมงานด้วยเนี่ยมันทำให้งานมันไม่เดินงานมันเสียหายมากงานส่วนรวมเนี่ยซึ่งเราก็ไม่ได้ผลประโยชน์ไงคำว่างานส่วนรวมเนี่ยขอถามนิดนึงค่ะว่าผลประโยชน์อยู่ที่ใครงานส่วนรวมเนี่ยผลประโยชน์เนี่ยมันอยู่ที่ส่วนรวมไงแล้วส่วนรวมของเราเนี่ยคือใครบ้างอ่ะตัวเองเนี่ยทำงานอยู่กับท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์เนี่ยพระพุทธศาสนางานส่วนรวมถ้าเกิดว่ามันไม่เดินเนี่ยพระพุทธศาสนาในส่วนที่เราทำงานอยู่ตรงนี้ก็เสียหายอย่างทำงานกับคุณหมอสมชายงานส่วนรวมของผู้ยากไร้ก็เสียหายแทนที่ผู้ยากไร้จะได้รับผลประโยชน์เต็มที่จากพวกเรามารวมตัวกันทำประโยชน์เรากลับมานั่งทะเลาะกันเองอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อันนี้ค่ะคือลักษณะของคนที่ยุยงส่งเสริมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของวจีทุจริตนะคือไม่ว่าคุณจะบอกว่าคุณดีขนาดไหนถ้าคุณว่าคนอื่นน่ะให้เขาไม่เข้าใจกันน่ะคุณกำลังทำวจีทุจริตส่วนวจีทุจริตก็คือพูดดีๆอ่ะพูดตรงอ่ะที่เราบอกว่าเราพูดตรงอ่ะตรงแค่ไหนตรงแบบว่าคือตัวเองหลายเห็นคนตรงหลายคนแล้วว่าฉันเป็นคนพูดตรงเนี่ยมันเหมือนกับสร้างภาพนะคือคนพูดตรงจริงๆไม่จำเป็นต้องบอกใครว่าพูดตรงเขาดูออกแต่บอกว่าเราเป็นคนพูดตรงแต่ปรากฏว่ารับหลังนินทาเงี้ยแต่ก็ไม่ตรงแหละถ้ารับหลังนินทาคนอื่นอยู่อย่าใช้คำนี้ค่ะมันทำร้ายตัวเองมันทำให้ขัดกับคำสิ่งที่เราพูดไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะทีนี้คำว่าความไม่ประมาทในพุทธศาสนาเนี่ยมีอะไรอีกละเอียดไปกว่านั้นก็คือมโนละความไม่ประมาทเนี่ยคือต้องละมโนทุจริตแล้วก็มีมโนสุจริตละมโนทุจริตเนี่ยคืออะไรความคิดที่อยากจะได้ของคนอื่นเขาอะเนี่ยคือมโนทุจริตความพยาบาทแล้วก็ความเห็นผิดส่วนมโนสุจริตก็คือความเมตตาความเมตตาแล้วก็ความไม่โลภต้องมีความเมตตาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำไปเนี่ยบางทีเนี่ยถ้ามันมีคนที่เดือดร้อนจากเราเมื่อไหร่นั่นคือคุณขาดความเมตตาคุณกำลังประมาทอยู่ในสังสารวัฏแบบนั้นที่ตัวเองมาพูดอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความไม่ประมาทใน4สถานที่ในพุทธศาสนาของเราเนี่ยครูบาอาจารย์พระสงฆ์ท่านได้เรียบเรียงเป็นตำรับตำลาสอนนักธรรมในเมื่อเราพูดคำว่าไม่ประมาทแล้วเนี่ยเรายังตีความหมายมันไม่ได้เนี่ยท่านก็จึงมาขยายความว่าความไม่ประมาทเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนแล้วเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเราเนี่ยประมาทหรือเราไม่ประมาทไงข้อสุดท้ายคือละความไม่ประมาทเนี่ยข้อสุดท้ายคือละความเห็นผิดทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะละความเห็นผิดเนี่ยอันเนี้ยเราต้องเห็นว่า
ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่ใช่ว่าทำดีก็ไม่มีอะไรตอบแทนทำไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยจริงๆแล้วเนี่ยคำพูดของคนเนี่ยมันทำให้เรามองเห็นความคิดของเขาได้นะอย่างเช่นคนบางคนเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าเขามีอัตตาตัวตนมากหรืออัตตาตัวตนน้อยเนี่ยดูจากความคิดที่เขาเข้าใจอนัตตามากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นอย่างตัวเองพูดถึงเรื่องของการทำอะไรบางอย่างเนี่ยบางอย่างเนี่ยจิตเนี่ยมันเป็นอนัตตามันเป็นขณะไปเนี่ยคุณจะไปพูดยาวสาวยกเหตุผลสารพัดมาเพื่อที่จะใส่ความผิดให้กับคนเนี่ยนั่นคุณอัตตาตัวตนเยอะมากละถ้าคุณอัตตาตัวตนไม่เยอะคุณจะไม่งงสับสนเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีในเรื่องนี้เลยอย่างยกตัวอย่างเช่นวันนี้ที่พูดไปว่าวันนี้วันพระค่ะมีการปล่อยปลากันทั่วประเทศอ่ะเราจะไปบอกว่ามันระบบนิเวศมันไม่ถูกต้องมันอย่างงู้นมันอย่างงี้มันบาปจะแบบตัวเองเป็นคนดีอะไรเงี้ยรักชีวิตระบบนิเวศมันก็ไม่ใช่ตัวเองได้พูดอย่างเดียวเลยนะระหว่างคนพูดอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยกับคนที่เขายังอุตส่าห์เอาปลาจะเขียงมาปล่อยเนี่ยถามว่าใครบาปใครบุญมากกว่ากันระหว่างคนที่ไปเอาปลาออกมาจากเขียงอ่ะขับรถไปใส่ปลาออกมาแล้วก็มาปล่อยอยู่ที่น้ำเนี่ยกับคนที่ไม่ทำอะไรสักนิดนึงเลยแล้วก็นั่งพูดอยู่อ่ะทฤษฎีเต็มไปหมดเลยเนี่ยถามว่าใครได้บุญใครบาปอันเนี้ยเพียงแค่เนี้ยถ้าเกิดคุณเข้าใจคำว่าอนัตตาจิตเนี่ยมันเป็นอนัตตาเนี่ยคุณจะรู้ว่าจิตที่มันเอาคนเนี่ยดึงออกมาจากตรงตลาดเนี่ยมันได้บุญแล้วแต่ทีนี้เนี่ยวิธีการที่มันปาณีตหรือไม่ปาณีตรอบครอบไม่รอบครอบเนี่ยมันก็เป็นรายละเอียดอื่นที่เพิ่มเติมอย่างนี้เป็นต้นนะคะทำบุญให้เป็นนะคะในพุทธศาสนาของเราเนี่ยเราก็จะได้บุญตลอดเวลาเลยวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ